วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการตีคล้องร้องข่าวค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันกิตติยาบุญเจริญค่ะและผมพฤทธิ์แก้วพิบูลครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเมื่อกี้ถ้าเราแบบเดินแบบออกมาได้เราเดินเลยนะอะไรนะตึง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 เมื่อกี้ผมมืดแล้วก็สว่างอ่าใช่ไพ่เขาเพิ่งเปิดไฟสปอตไลท์ให้เราโอเคเพราะว่าเราสองคนนั้นเป็นพิธีกรที่ผิวไทยแท้ครับค่อนข้างจะเป็นสีน้ำผึ้งออกน้ำผึ้งไหมค่อนข้างดำเหมือนยังมาต่อยถ้าเกิดดับไฟท่านจะไม่เห็นเราเลยถ้าเราไม่ยิ้มนะฮะเมื่อกี้เห็นไหมล่ะเห็นอะไรเห็นไม่เห็นไงเห็นเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มนะครับพอเรายิ้มปั๊บสวัสดีครับเป็นการเปิดตัวอ๋อแทมฟินาเล่มากพี่ว่าผมว่าพี่เลยพี่เลยวัยนางแบบมาเยอะแล้วเหมือนกันนะพี่น่าจะเป็นวัยของแม่นางแบบมากกว่าตอนนี้นางแบบรุ่นใหญ่เขาอายุเท่านี้เท่านั้นล่ะจริงเหรออันนี้รุ่นไม่ใช่รุ่นใหญ่ธรรมดาผมใหญ่มากนะฮะเห็นไหมเปิดไฟปั๊บผมรู้สึกว่าผมขาวมากเลยอะไรใหญ่อะไรหน้าใหญ่เขาเรียกว่าวัยวุฒิที่ใหญ่มากหน้าที่การงานที่ใหญ่โตมโหฬารตะการตาบารไทย I love you นั่นแหละ I love you too ใช่พร้อมลงไหมพร้อมลงไหมคุณผู้ชมสลิมฟิตพร้อมลงเสื้อตัวใหญ่ขึ้นหรือเปล่าไม่ใช่เสื้อตัวเดิมไม่ได้ซักมา2เดือนแล้วเนี่ย XXXL ก็พอนะครับผมพร้อมลงพร้อมลงน้องพีมีเพื่อนที่แบบสูบบุหรี่กินเหล้าอะไรอย่างนี้คือเข้าเรื่องเลยใช่ไหมไม่อยากรู้เพราะดูหน้าน้องพีดูเป็นคนศิลหน้าผมดูคนศิลธรรมมาเป๊ะเหรอศิล5มาเต็มขอโทษนะครับผมไม่ใช่สายควันผมเป็นสายน้ำครับผมสายน้ำคือพวกแอลกอฮอล์วอดก้าอ๋อนึกว่ายกน้ำช่วงนี้ภัยแล้งเกิดขึ้นในหลายพื้นที่เขามีการประกาศพื้นที่ภัยแล้งแล้ว18จังหวัดทั่วประเทศสรุปพี่จะเอาภัยแล้งก่อนหรือจะเอาเรื่องบุหรี่ก่อนเอาให้แน่นึกว่าน้องพีจะไปช่วยยกน้ำก็ยกได้แก้ภัยแล้งถ้าผมไปยกแล้วใครมาจัดรายการแทนพี่จัดการเองนะได้โอ้ยเรามีคุณอริยนันท์เหรอสภาพไหวเหรออริยนันท์เขาเตรียมเจาะคิวแล้วเธอไม่รู้งั้นถอดผมเลยพี่ถอดผมเลย พูดถึงเรื่องบุหรี่ก่อนแล้วกันจำจริงจะพูดแต่เมื่อวานและยังไม่ได้พูดเท่าไหร่บุหรี่นะครับผมใครที่เป็นสิงห์อมควันนะครับก็เตรียมจะพูดว่าไงดีล่ะก็คือ5บาทถึง10บาทเขามีการปรับภาษีดังนั้นพอมีการปรับภาษีเนี่ยราคาขายเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นถามว่ากระทบไหมคือเราอ่านไม่กระทบผมไม่กระทบคือเราอ่ะไม่ที่กระทบไหมล่ะไม่กระทบเรารู้สึกดีนะถ้ายิ่งเราสูบว่าเรามีแฟนเราที่สูบเนี่ยสะใจพี่สะใจแต่ถ้าเกิดเพราะอะไรรู้ไหมจะได้ไม่ต้องควักเงินในกระเป๋าไปซื้อเดี๋ยวนะมองในมุม ทุกอย่างมองให้สองด้านก่อนพี่ว่าอะไรนะ5บาทถึง10บาท5บาทถึง10แต่บางยี่ห้อเนี่ยจะเกิน10บาทอีกนะที่จะแบบคือที่ยอดที่มันแบบแพงๆหน่อยยี่ห้อที่มันเป็นจากเมืองนอกอะไรอย่างเงี้ยมันจะขึ้นไปมากกว่า10บาทอีกซึ่งถ้าพี่มองในมุมนึงถ้าพี่มีแฟนแล้วกันซึ่งถ้าพี่มีนะโอเคแฟนพี่ก็จะต้องอะไรน้องพี่ก็ติ๊งต่างว่ามีก็ได้ไม่ได้ผมเป็นคนภาพลักษณ์เราเป็นคนสื่อครับเราต้องพูดอะไรตรงๆกับความจริงเราจะต้องไม่เรียกว่าเพ้อฝันนะครับใช้คำว่าเหตุการณ์สมมติหรือว่าเป็นภาษาอังกฤษคือ if clause if พี่ปางมี a boyfriendนั่นเองโอเค thank you แฟนพี่ต้องควักเงินมากขึ้น5บาทหรือว่า10บาทตีว่า10บาทในการซื้อบุหรี่จะได้ประหยัดไงในมุมนึงเขาจะควักยากขึ้นหรือเขาจะขวนขวายหาเงินเพื่อจะไปซื้อบุหรี่มากขึ้นพี่ก็มองได้2มุมหรืออีกอันนึงเขาจะลงไปเล่นตลาดล่างก็คือบุหรี่ที่ราคา40บาทถูกลงมาหน่อยอืมแล้วก็กัดกินปอดได้มากขึ้นอันนี้ไม่รู้เอาจริงๆนะถ้าพูดกันในมุมของผมเองแล้วกันส่วนตัวอันนี้เป็นขอหอสตความเห็นส่วนตัวนะครับมีเพื่อนที่ทั้งไม่สูบบุหรี่คือพี่ว่าเดี๋ยวเราสองคนเดินออกสตูโดนกระทืบบอกเลยเป็นขอหอสตอก่อนถ้ามีน้ำร้อนเขาสาดมาแล้วไม่ใช่หมามีทั้งเพื่อนที่สูบบุหรี่และเพื่อนผู้หญิงที่สูบบุหรี่เพื่อนผู้ชายที่สูบบุหรี่ทั้งคู่เลยแล้วกันนะครับโดยส่วนตัวแล้วเราแอบเรียกว่าดีใจเล็กๆดีใจเล็กๆคือจะได้เหมือนกับรู้สึกว่าเอ้ยมันแพงไม่ซื้อละอะไรอย่างเงี้ยใช่อาจจะนำไปสู่การเลิกบุหรี่ได้ถ้าเลิกได้เราก็ยินดีด้วยเช่นแบบต้องเคยซื้อบุหรี่ซองละเท่านี้ต้องซื้อเพิ่มอีก10บาทสมมุติซื้อ60เพิ่มไป70ซองแข็งอะไรอย่างนี้ อาจจะนำไปสู่การเลิกบุหรี่ได้นะเราก็อยากให้เป็นแบบนั้นเพราะว่าสุขภาพร่างกายจะได้แข็งแรงแต่อย่างไรก็ตามน้องพีเขาบอกว่ามีอีกหนึ่งประเด็นประเด็นเนี่ยถ้าเราเปิดหน้าหนังสือพิมพ์หรือว่าเปิดสื่อโทรทัศน์เมื่อวานนี้เกือบทุกช่องนะที่นำเสนอเรื่องราวหรือว่าสกู๊ปข่าวที่ระบุว่ามีการปรับภาษีบุหรี่ขึ้นบางคนก็บอกว่าไม่มีการกักตุนสินค้าบางคนก็บอกว่ามีการกักตุนสินค้าตรงนี้ด้วยคือตอนนี้ยังไม่รู้ว่าบุหรี่เนี่ยจะขึ้นจริงๆเนี่ยคือวันไหนใช่ไหมฮะบางคนก็กักตุนไว้ก่อนพอเหมือนน้ำมันแหละบางทีบอกว่าวันนี้เนี่ยน้ำมันพรุ่งนี้จะขึ้นราคา
บางปั๊มผมว่ามีนะผมว่ามีจริงนะไม่ต้องมาโลกสวยอะไรแล้วกันกักตุนบอกว่าอ๋อขอโทษทีน้ำมันยังไม่มาส่งน้ำมันบ้านป้าแกไม่มาส่งเลยครับผมไปเติมน้ำไม่ให้เติมรอพอวันลุกขึ้นมาโอ้น้ำมันมีเลยใช่ค่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่ในบ้านนิดนึงมีอยู่ช่วงหนึ่งเป็นแบบนั้นนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้ามากำกับดูแลนะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยบางทีอย่างที่น้องพีบอกไปว่าจรรยาบรรณนิดนึงใช่ apostrophe s แล้วบางทีก็ไม่ต้องไปแม่สายกันเยอะไปซื้อบุหรี่มาบุหรี่ปลอมอีกเออเหรอเล่าปลอมมีไหมไม่รู้เล่าปลอมเนี่ยเคยได้ยินเคยได้ยินเคยเจอต้องลงไปทางใต้แต่ถ้าบุหรี่ปลอมต้องขึ้นไปทางเหนือเพื่อนเคยซื้อกันมาอะไรอย่างเงี้ยแบบแล้วมันมีความแตกต่างอย่างไรไม่รู้เหมือนกันเพื่อนบอกไหมไม่เคยลองซูมเหมือนกันแต่มันเหมือนแบบมันเบาอะมันไม่อย่างเล่าล่ะเล่านี่ถ้าเกิดเล่าปลอมกินใบตาบอดนะพี่โหเคยได้เห็นข่าวตามหนังสือพิมพ์ด้วยเหรอคะเล่าปลอมถ้ากินไปถึงขั้นตาบอดนะโอ้น่ากลัวจังอย่างเช่นยกตัวอย่างเลยแบรนด์จอห์นนี่วอลเกอร์ถ้าของจริงเนี่ยจอห์นนี่จะหันไปทางนึงแต่ถ้าของปลอมคนจะไม่สังเกตจอห์นนี่จะเดินไปอีกทางนึง อะไรอย่างนี้เป็นต้นโอ้นะคะแยกให้ออกนะฮะเล่าปลอมแต่ถ้าเกิดให้ดีสุดก็ไม่กินดีกว่าเออนะดีที่สุดอันนี้เห็นด้วยหรือถ้าเกิดจะซื้อก็ไปซื้อตามสโตร์ต่างๆที่มันมีความน่าจะถือหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ช่วงนี้ก็ให้เล่าเท่ากับด่าแม่นะครับอย่าลืมด้วยแช่ไม่ได้ชอบพี่ผมให้เล่าพี่ครับผมเออพี่ก็ให้คนอื่นต่อเพราะรับประทานดื่มไม่เป็นรับประทานดื่มไม่เป็นหมดแก้วไหมไม่อ่ะก็แล้วแต่นอกจากในเรื่องของบุหรี่ที่น้องพี่บอกแล้วนะยังมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจในช่วงนี้อากาศบุหรี่ขึ้นใช่ไหมบุหรี่ขึ้นยาเส้นไม่ขึ้นนะยาเส้นตามร้านป้าร้านโชว์หวยยาเส้นต้องมาพันเองยังไม่ขึ้นราคาอ๋อยาเส้นที่เป็นเส้นที่มันต้องเอามาใบจากใบจากพันอะไรเงี้ยอ๋ออันนั้นไม่ขึ้นครับผมเก๋กูดอ่ะนอกจากในเรื่องของบุหรี่นะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สังคมให้ความสนใจแล้วอีกหนึ่งเรื่องเมื่อเช้านี้รู้สึกอากาศยังเย็นอยู่ไหมไม่แล้วคือโอเคถามว่าเย็นไหมตอบเลยว่าเย็นอยู่แต่เย็นบ้างพอมาสักประมาณ9โมงเริ่มร้อนแล้วแดดจ้าแล้ว10โมงนี้ต้องเปิดแอร์แล้วอุณหภูมิสูงขึ้นแล้วจะสูงไปอย่างนี้เนี่ยคือวันนี้พฤหัสค่ะศุกร์แล้วต่อเนื่องเสาร์จ้าพอมาวันที่14 15 14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์แทแดบแทแดบแทแดบอุ๊ยเอวมาด้วยนะครับ14 15วันเลนไทน์ต่อวันจันทร์อากาศจะหนาวจะเย็นลงจะรู้นะว่าเย็นลงยังโสดไร้คู่จะมีใครอยู่ข้างกายมั้ยนะจะมีใครส่งอะไรมาให้กอดหรือเปล่านะอ๋อกอดเขาก็ได้ตุ๊กตากอดเขาก็ได้เทพลูกเทพไม่ต้องกอดเขาก็ได้ทีมงานเราคนหนึ่งผู้ประกาศมีเทพมีเทพเลี้ยงหมีแล้วกูอยากมีทุกวันว่าไงหมีคือพี่ก็เข้าใจได้นะเวลาคุยแบบในโลกส่วนตัวห้องส่วนตัวไม่บนรถเมย์ค่ะคุณผู้ชมบนรถเมย์คือคุณผู้ชมว่าลูกเทพนี่เป็นนวัตกรรมที่ล้ำแล้วผู้ประกาศคนหนึ่งครับชื่อครองขวัญพันสุรินทร์นั้นนางมีหมีเทพตัวหนึ่งแล้วประเด็นคือหมีคือตุ๊กตาหมีแหละแต่นางแบบอุ๊ยวันนี้หน้าหนาวใส่หมวกให้ลูกหน่อยอุ๊ยวันนี้หนาวจังเลยใส่เสื้อแบบมีแขนให้หน่อยล้ำกว่าคุยในห้องผู้ประกาศที่มีผู้ประกาศอย่างพวกเราเนี่ยอยู่ประมาณ 4-5 คนไม่เท่าไหร่นางเอาขึ้นรถเมล์แล้วนางก็คุยกับตุ๊กตาหมีเทพของนางบนรถเมล์สงสารคุณป้าที่นั่งข้างมากๆกระเป๋ามองอ่ะพี่เดี๋ยวแม่นั่งก่อนนะลูกนั่งปั๊บลูกนั่งสบายไหมอากาศเย็นไหมคะลูกเมื่อก่อนนางยังไม่มีรถส่วนตัวนางมีรถเมล์แล้วก็เอาลูกเทพคุยบนรถเมล์ตอนนี้นางซื้อรถไว้แล้วมีเทพมีเทพนางซื้อรถแล้วเพื่อจะให้ลูกนั่งให้มีเทพได้นั่งสบายสบายมีเทพเป็นแรงขับดันให้นางซื้อรถเพราะว่ารถเมล์ไม่รับนางขึ้นรถแล้วคนบ้ามีเทพเป็นแรงผลักดันจริงๆสักวันผมจะขโมยคุณผู้ชมครับผมจะขโมยมาเข้ารายการให้ดูว่านี่คือมีเทพใครไปแตะไม่ได้เลยเดี๋ยวคุณผู้ชมอาจจะอยากรู้เนาะหน้าตาเป็นอย่างไรอาจจะเป็นเทรนด์ใหม่ดำๆอ่ะอาจจะเป็นเทรนด์ใหม่ให้ตุ๊กตาหมีเขาขายดีมากขึ้นก็ได้นะจริงเหรอเธออาจจะเป็นผู้นำเทรนด์ต้องไปเบิกเนตรมีเทพด้วยนะมีจริงคนที่คุยกับหมีทุกวันแล้วนางต้องให้ขนมนมเนยอะไรป่ะให้กินด้วยอ้าวเหรอให้กินด้วยเดี๋ยวแม่กินก่อนเดี๋ยวลูกกินทีหลังลูกกินก่อนเดี๋ยวแม่กินทีหลังยังโชคดีที่นางเวลานางมาอ่านข่าวครับอ่านข่าวอย่างนี้แหละนางจะเอาหมีพักผ่อนไว้ที่ห้องผู้ประกาศยังไม่ได้เอาเข้ารายการมาด้วยเมื่อวานอ่านข่าวเย็นเอามาไว้ในสตูด้วยเหรอแล้วพอพักเบรกเอาขึ้นมาคุยคุยผู้ประกาศข้างไม่คุยกันนะพี่เดี๋ยวข่าวต่อไปอะไรไม่คุยไม่คุยคุยกับหมีเทพเดี๋ยวแม่อ่านข่าวก่อนนะลูกมีจริงๆผมเคยเจอกับตัวไม่มีลูกเทพแต่ว่าการที่เรา
ยกตัวอย่างเรื่องราวนี้ให้พูดถึงเนี่ยจะบอกว่าเป็นกำลังใจให้น้องเขาน้องเขามีทุกอย่างปกติทุกอย่างไม่ได้ยกเว้นสติปัญญาสติปัญญาเขาปกติไม่ใช่เดี๋ยวจบปตีแล้วเดี๋ยวเขาจะหาว่าผู้ประกาศเราไม่ปกติปกติทุกอย่างค่ะแต่นี่คือเป็นในเรื่องของแรงกำลังใจเป็นแรงกำลังใจเขาเป็นคนยืดเหนียวบางคนครับอย่างผมเนี่ยถ้ามีปัญหาอะไรผมก็คุยกับหมาคือหมารับฟังไหนพูดพูดตามหมาอย่านะอย่านะมุกนะคือบางคนเนี่ยไม่รู้จะระบายกับอะไรโทรไปไล่เพื่อนฟังเพื่อนอาจจะเบื่อเรื่องเดิมๆคุยกับมีเทพคุยกับหมาครับยังไงเขาไม่เถียงแน่นอนถูกปะล่ะถ้าเถียงปั๊บเนี่ยพี่คิดอะไรล่ะพี่วิ่งไหมล่ะจริงจริงแล้วทีมงานเราคนนึงก็ชอบนะอยากจะคุยกับหมากับแมวแต่ว่าแต่ไม่ได้เพราะว่ามีแฟนแล้วแฟนคุมโอเคนะครับก็เลยต้องคุยกับแฟนไปอ๋อครับผมอ่ะเมื่อกี้พูดถึงหมีเทพใช่ไหมกลับมาเรื่องของอากาศคือจริงๆแล้วเราอยากจะเชิญทีมงานเราคนหนึ่งซึ่งเป็นแบบว่ากูรูในเรื่องของวันวาเลนไทน์มานั่งคุยนะโอ้เป็นกุนซูเป็นกูรูเป็นกุนซูด้วยผมไม่แน่ใจว่าเขาอยู่เป็นฝ่ายที่นี่หรือว่าเขาอยู่การรถไฟโอ้สับรางเก่งมากเลยอ่ะเนี่ยถึงบอกว่าอยากจะให้มาเพราะว่าเขาจะได้มาบอกต้องคาดหน้าบอกทริคต้องเซ็นเซอร์หน้าไหมบอกทริคว่าวันวาเลนไทน์เนี้ยควรจะทำอย่างไรการปฏิบัติการทางไลน์การปฏิบัติการทางโทรศัพท์จะต้องสับสายยังไงเจอคนนี้ก่อนกำลังสนับสนุนให้คนทำชั่วครับไม่คือเราไม่อยากให้ครอบครัวใครแตกแยกหรือว่าถ้าใครแตกแยกเราจะได้รู้ว่าเอ้ยไม่ควรทำ oh. ไม่ควรทำ okay. รักเดียวใจเดียว uh. นะรณรงค์แทนเธอรักเดียวใจเดียวขอเยอะกว่านี้ได้ไหมล่ะไม่ได้ไม่ได้ร้องเยอะไม่ได้เพราะร้องได้แค่นี้ พูดถึงเรื่องหนาวกันเร็วนี่ไปไกลมากกันเนี่ยอากาศอากาศต้องบอกว่าอากาศเนี่ยอบอุ่นขึ้นมีมวลมาคุณผู้ชมเบื่อแล้วล่ะเอาเป็นง่ายๆภาษาง่ายๆคืออากาศเนี่ยอบอุ่นขึ้นในทุกพื้นที่นะคะพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานเนี่ยก็อบอุ่นขึ้นแต่เขาบอกว่าทางเหนืออีสานเนี่ยจะมีอากาศเย็นอยู่แม้อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศานะคะขณะที่พื้นที่กรุงเทพมหานครเองเขาบอกว่าในช่วงนี้อบอุ่นขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 2-3 องศาเซลเซียสดังนั้นแอร์คอนดิชั่นทำงานกันอย่างหนักเหมือนเคยยังไม่หนักมากมันยังอยู่ในช่วงรอยต่อระหว่างหนาวไปหนาว 14-15 ก็จะมีมวลอากาศเย็นระลอกใหม่จากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมก็จะมีความเย็นฉ่ำลงมาแต่ก็ไม่ฉ่ำมากนักนะคะก็เอาเป็นว่าเราจะได้สัมผัสอากาศหนาวบ้างหลายคนบอกว่ามกราที่ผ่านมาแหมไม่หนาวเลยนะอันนี้ก็แบบจริงเหรอจริงมกราหนาวหลายวันอยู่เหมือนกันนะปกติเราน่าจะหนาวกว่านี้ทีนี้ความหนาวเนี่ยก็มากับความแห้งแล้ง มีการประกาศภัยแล้งไปแล้วกว่า18จังหวัดนะคะทั่วประเทศก็เป็นกำลังใจให้ค่ะในส่วนของกรมทรัพยากรน้ำกรมชลประทานเองกรุงเทพมหานครเองมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องในเรื่องของการใช้น้ำอย่างประหยัดน้องพีร่วมด้วยช่วยกันนะคนเมืองอย่างเราบางทีแบบอาจจะรู้สึกกระทบไม่มากอะคือมีน้ำไหลออกจากก๊อกเราก็เลยไม่รู้สึกอะไรแต่ประชาชนที่ต้องแบบว่าหาน้ำจากหนองจากบึงจากคลองต้องไปปั๊มปึ๊บปึ๊บอะไรอย่างเงี้ยเคยปั๊มไหมผมเคยปั๊มนะเคยบ้านผมอยู่บ้านนอกไงเป็นเด็กบ้านนอกก็จะมีตัวสูบน้ำแล้วก็ปั๊มปึ๊บ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 สนิมก็เกาะก็ปึ๊บปึ๊บแอด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 อยู่นั่นแหละสนิมมันเกาะแล้วปั๊มยากมากเลยแล้วแม่ชอบอะไรไปปั๊มน้ำมาก่อนอ่ะแล้วก็ตักน้ำด้วยใช่ไหมใช่เอามาจากบ่อเขาเรียกว่าแหล่งน้ำใต้ดินมั้งใช่ค่ะน้ำประดานใช่นะคะอ่ะอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่เราแต่กรุงเทพใช้ไม่ได้นะเพราะถ้าเกิดสูบปั๊บดินซุดแน่นอนกรุงเทพและปริมณฑลค่ะมีพรบน้ำบาดาลระบุเอาไว้ไม่สามารถขุดเจาะแหล่งน้ำบาดาลได้นะคะนอกจากพื้นที่ใดที่วิกฤตจริงๆก็ต้องเสนอยื่นเข้าไปคณะรัฐมนตรีอนุมัตินะคะแต่บ้านนอกเนี่ยยังขุดได้นะขุดบ่อบาดาลบางพื้นที่ก็คงจะต้องมีการศึกษาทางธรณีวิทยาด้วยน้องพีเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าขุดเจาะแบบไม่ถูกหลักก็จะได้น้ำที่ไม่สะอาดขึ้นมาแทนที่จะได้น้ำสะอาดเพราะว่าน้ำผลไม้เครื่องดื่มหลายๆยี่ห้อเนี่ยเขาทำมาจากน้ำใต้ดินนะเพราะเขามีวิวัฒนาการในการขุดเจาะที่ดีน้ำใต้ดินคือน้ำที่บริสุทธิ์มากเอามาผลิตเป็นน้ำผลไม้น้องเคยเรียนวิทยาศาสตร์แล้วจำกันได้ไหมครับว่าน้ำสีอะเราจะมีใต้ดินวิธีกรองน้ำอย่างหนึ่งคืออะไรนะสำลีก่อนสำลีอยู่ท้ายสุดแล้วเขาจะมีพวกหินกรวดดินทรายอะไรอย่างเงี้ยเอาน้ำที่สกปรกมาเนี่ยพอให้เขาผ่านชั้นต่างๆปึ๊บ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 เราจะได้น้ำที่ใสมาใช่ค่ะแต่ไม่สามารถดื่มได้แต่เอาไปทำต่อได้ใช่ค่ะแต่ว่าจะบอกว่าน้ำใต้ดินที่ทางธรณีวิทยาเนี่ยเขาระบุว่าคือน้ำที่สะอาดที่สุดนะคะคือน้ำแร่นั่นเองโอ้โห
มีแร่ธาตุแล้วเราจะบอกว่าน้ำสีที่เราดื่มกันน่ะที่เราซื้อดื่มกันน่ะมาจากน้ำใต้ดินทั้งสิ้นไม่มีใครเอาน้ำประปาที่มีคลอรีนมาทำนะคะต้องมาสกัดคลอรีนออกก่อนกระบวนการผลิตก็จะแพงมากขึ้นโอเคต่ออันนี้ชอบมากก็มีความรู้นะพี่นี่น้องพี่ที่มีความรู้ต้องใต้ดินดีมากเลยนะครับที่สุดคนหรือหนอนครับพี่มุดใต้ดินมาโอเคอ่ะมาเข้าช่องทางรายการกันหน่อยแล้วกันนะครับวันนี้ใครจะส่งเรื่องราวต่างๆมาร้องทุกข์นะครับหรือจะนำเสนอติชมรายการบอกพิธีกรสวยพี่วันนี้เมื่อกี้ดูพี่หน้าเหมือนจุ๋ยเลยอ่ะเมื่อกี้ SMS ส่งมาใช่มั้ยไม่มีน้องพี่ขอบคุณค่ะยังไม่ได้พูดอะไรเลยพี่ขอบคุณครับผมขอบคุณค่ะน้องเมื่อกี้ตอนตัดเฟรมเดียวหน้าเหมือนจุ๋ยมากเลยอ้าวเหรอคะน้องจุ๋ยในเรื่องกำไรมากเนี่ยหน้าเหมือนสื่อกำไรมากเลยเธอจะเอาชีวิตแกพูดดิพี่ฉันจะเอาชีวิตทรงนี้ใช่เลยทรงคนหน้าไทยแล้วพี่รำสวยด้วยไงประเด็นไงจุ๋ยเขาก็รำสวยพี่ก็รำสวยเหมือนกันพี่ผมว่าบกผมใกล้บ้านแล้วเอาตุ๊กตาหมีไหมจะได้คุยกับตุ๊กตาหมีวันหลังมีเทพมีเทพมีเทพอ่ะส่งเข้ามาได้ที่เบอร์0968587245บอกเลยตอนนี้เนี่ยจำเบอร์นี้แม่นกับเบอร์มือถือตัวเองอีกพูดทุกวันเลยเนี่ยเบอร์มือถืออะไรพี่ยังไม่รู้เลยเครื่องแต่ถ้าเบอร์เครื่องนี้เบอร์อะไรยังไม่รู้เลยไอ้ยักมีหลายเครื่องจริง0968587245โทรเข้ามาได้บางทีเวลาคนอื่นถามว่าเอ้ยเบอร์อะไรเคยบอกผิด0968587245มาคิดเอ้ยไม่ใช่เบอร์เรานี่หว่าเบอร์รายการนะโทรติดแพ้ตลอดเลยนะ ID Line มั้ยล่ะ ID Line ตีคอง .metrotv ค่ะครับแล้วก็สายด่วนน้องทุกที่เบอร์1555ครับสายด่วนพี่ๆฮีโร่ค่ะ199ค่ะและตู้ปน5555ด้วยนะครับต้องบอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะคุณผู้ชมเปิดได้ที่นี่ที่เดียวค่ะ PSI ช่อง221นะคะ Metro TV ของเราสิ่งสำคัญที่กรุงเทพมหานครนั้นให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องน้องพีนั่นก็คือความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศต่างๆนะคะล่าสุดนี้เมื่อสัปดาห์ก่อนนี้มาจากเป็นท่านทูตนะครับใช่ค่ะจากทางอุลามาทอมองโกเลียนั่นคือสัปดาห์ก่อนค่ะสัปดาห์นี้เปลี่ยนไปอีกแล้วใช่แล้วค่ะสมาพันธรัตสวิทนะคะเดี๋ยวเราไปชมภาพกันค่ะความสัมพันธ์อันดีนี้นะคะหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะให้การต้อนรับมิสเตอร์อีโวซิเบอร์เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิตประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่โดยมีมิสเตอร์วิกเตอร์เววิก้าอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิตประจำประเทศไทยนางผุสดีตามไทยรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้การต้อนรับทางนี้หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะและนายเดเนียลเบรัสนายกเทศมนตรีเมืองโรซานได้มีการลงนามข้อตกลงว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องระหว่างกรุงเทพมหานครกับเมืองโรซานในไปเมื่อวันที่29ธันวาคม2552ที่กรุงเทพมหานครค่ะทั้งสองประเทศนั้นได้มีการแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกันในเรื่องการศึกษาวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยวและกีฬาโดยที่ผ่านมานายกเทศมนตรีเมืองโรซานและคณะได้เดินทางมาเยือนกรุงเทพมหานครเพื่อลงนามสถาปนาความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องซึ่งมีการส่งนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ไปร่วมงานค่ะ Bangkok Sister City อย่างโปรแกรม2010รวมถึงส่งผู้แทนเข้าร่วมงาน Bangkok Sister Week 2010ด้วยค่ะเมื่อกี้มีการมอบเรียกว่าเป็นของที่ระลึกด้วยใช่ค่ะผมก็แหมความเผือกมาแล้วในกล่องนั้นคือช็อกโกแลตหรือเปล่าผมอยากรู้จังเลยไม่ใช่พี่สวิตช์นี่ขึ้นชื่อเรื่องช็อกโกแลตนะนอกจากเรื่องของมีดที่เป็นอาร์มี่นาฬิกาสวอชแล้วก็นาฬิกาต่างๆมากมายอีกหลายยี่ห้อนาฬิกาสวิตช์ช็อกโกแลตขึ้นชื่อมากอร่อยมากแล้วเมื่อกี้ลักษณะของกล่องเป็นกล่องที่เหมือนช็อกโกแลตมากขอท่านไหมล่ะไม่กล้าจริงๆแล้วพี่ลืมขอนะเลิกเดินสวนกับท่านผุสดีอ๋อวันที่ท่านต้อนรับตอนรับท่านทูตจากสวิตเซอร์แลนด์ก็สวัสดีท่านสวัสดีด้วยนะครับเอาความเป็นไทยเข้าว่าครับผมคือลักษณะกล่องนี้ผมคิดถึงช็อกโกแลตเลยเมื่อกี้ใช่ๆค่ะสวิตอร่อยมากอร่อยมากพี่ไปไหมล่ะมีทั้งดับอะไรนะฮะไปไหมเงินนะครับพี่เงินไปสวิตนี่ต้องมีอย่างต่ำไม่ต่ำกว่า 40,000-50,000 จุงฟราวจุงฟราวนี่คือเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขาแอลนะมีความรู้ครับผมอยากจะไปอยู่เหมือนกันแล้วถ้าเกิดไปแล้วพี่ออกเงินให้ไหมเป็นพ็อกเก็ตไม่พี่มันนั่นไหมพี่ส่งกำลังใจไปอ๋ออยากไปนะจุงฟราวแต่ว่าก่อนจะไปจุงฟราวผมว่าผมไปภูกระดึงให้รอดก่อนสูงนะภูกระดึงทำไปเล่นไปเดินไหมล่ะเดินลองไปแบบไม่มีลูกหาบดูเด็กคือจุงฟราวเขาเป็นรถไฟขึ้นแต่ก็มีขึ้นเหมือนกันก็มีคนชอบไปเล่นสกีกันเดินไม่เยอะเดินไม่เยอะจุงฟราวนี่คือยอดเขาที่สูงสุดของเทือกเขาแอลใช่พี่ไปมาอ๋อแล้วเป็นไงฮะมีชีวิตรอดกลับมาด้วยชีวิตรอดกลับมาครับผมหนาวมากไหมฮะสวยๆกลับมาโอเคนะครับ
อ่ะตามจริงมันต้องบอกว่าจุงฟราวยอร์กอันนี้คือชื่อเต็มไม่ต่อกันที่เรื่องต่อมาครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องของการขึ้นเขาแต่เป็นเรื่องการตอกเสาเข็มและสร้างเขื่อนประตูระบายน้ำครับเมื่อเราเปลี่ยนอารมณ์กันเร็วมากเลยนะฮะทางหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับเป็นประธานในพิธีตอกเสาเข็มปฐมฤกษ์โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กและประตูระบายน้ำคลองลาดพร้าวคลองบางบัวคลองถนนคลอง2และคลองบางซื่อเพื่อให้สามารถจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวได้ในจุดที่ไม่มีสิ่งปลูกสร้างและบ้านเรือนลุกล้ำซึ่งมีระยะทางประมาณ8กิโลเมตรครับหรือว่าคิดเป็นร้อยละ20ของโครงการโดยกทม.นะครับได้ดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กและประตูระบายน้ำคลองลาดพร้าวถึงคลอง2ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลซึ่งได้กำหนดแนวเขตก่อสร้างในพื้นที่โครงการดังกล่าวในระยะ 25-20 ขอไปครับ 25-38 เมตรสำหรับแผนการก่อสร้างนั้นนะครับกทม.ได้ลงนามในสัญญาจ้างกับบริษัท River Engineering จำกัดให้ดำเนินการโครงการก่อสร้างเขื่อนในเนื้องานก่อสร้างมีความยาวของ2ฝั่งคลองเนี่ย 45,300 เมตรหรือว่าประมาณ 45.3 กิโลเมตรนะครับก็ระยะเวลาก่อสร้างเนี่ยนะครับก็คือ 1,260 วันนับตั้งแต่ลงนามในสัญญาคือประมาณเดือนจะไปเสร็จเนี่ยคือมิถุนายนปี2562ก็อีกประมาณสัก60 61 62อีก3ปีนะครับเนื่องจากการพัฒนาคลองลาดพร้าวจำเป็นที่ต้องดำเนินการพร้อมกันในหลายด้านทั้งงานก่อสร้างนะครับการจัดหาที่อยู่อาศัยและการประชาสัมพันธ์ด้านการดำเนินงานจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับทั้งนี้เนี่ยเมื่อโครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กและประตูระบายน้ำคลองลาดพร้าวถึงคลอง2แล้วเสร็จตามแผนงานนะฮะจะสามารถช่วยเพิ่มศักยภาพในการรองรับน้ำฝนและการระบายน้ำได้มากขึ้นกว่า180นะครับอีกทั้งทำให้ง่ายต่อการขุดลอกทำความสะอาดคลองด้วยเพื่อเปิดทางน้ำไหลป้องกันการซุดตัวของตลิ่งทั้ง2ฝั่งคลองครับและยังสามารถแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในคลองรวมถึงทัศนียภาพสิ่งแวดล้อมของ2ฝั่งคลองและเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยซึ่งยังสามารถใช้เป็นเส้นทางสัญจรย้ำนะครับสามารถจะเปิดเป็นเส้นทางสัญจรใหม่และทางจักรยานเพิ่มทางเลือกในการเดินทางเชื่อมสู่ระบบขนส่งมวลชนทั้งล้อรางแล้วก็เรือในปัจจุบันแล้วก็อนาคตต่อไปได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับค่ะแน่นอนค่ะว่าในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะคะกรุงเทพมหานครโดยหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรนั้นท่านมีนโยบายที่ชัดนะน้องพีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประตูระบายน้ำการทำอุโมงค์อะไรต่างๆใช่ไหมคะล่าสุดในวันพรุ่งนี้เขาจะมีการลงพื้นที่ตรวจความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำนะคะน้องพีที่บริเวณใต้คลองบางซื่อด้วยซึ่งต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการผันน้ำนะเวลาที่ฝนตกลงมาเยอะๆเนี่ยเราก็จะได้ผันน้ำได้ทันด้วยนะคะก็ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนหรือว่าอาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพชั้นในเนี่ยจะได้อุ่นใจกันได้ถูกต้องนะคะมากันอีกหนึ่งเรื่องราวเรื่องของน้ำยังไม่หมดในเรื่องของการลุกล้ำพื้นที่ต่างๆพื้นที่สาธารณะการก่อสร้างของคลองพร้าวถึงคลองสองเนี่ยนะครับไม่สามารถจะทำได้แล้วเสร็จทุกพื้นที่เพราะว่าจะมีบ้านเรือนของพี่น้องบางท่านที่เรียกว่าตอกไม้เข้าไปลุกล้ำในพื้นที่คลองทำให้ไม่สามารถจะสร้างได้แม้กระทั่งทางจักรยานใช่ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้เราก็ได้มีการเมื่อวันอังคารเนาะเราก็ได้มีการนำเสนอในเรื่องของการบริหารจัดการผู้ที่ลุกล้ำเข้าไปในคลองสาธารณะซึ่งก็ต้องเห็นอกเห็นใจว่าการลุกล้ำนั้นเพราะว่าหนึ่งอาจจะไม่มีที่อยู่อาศัย2การลุกล้ำนั้นอาจจะลุกล้ำด้วยความไม่ตั้งใจหรือประเด็นลุกล้ำแบบตั้งใจก็ตามหลากหลายวิธีการที่กรุงเทพมหานครต้องไปพูดคุยเจรจานะคะกรุงเทพมหานครค่ะได้มีการหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือบ้านที่ลุกล้ำพื้นที่ค่ะโดยในเรื่องนี้ค่ะนายกิตตินันท์ขาวสุดรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมคณะทำงานการดำเนินงานรื้อย้ายผู้บุกรุกพื้นที่ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสำนักสิ่งแวดล้อมสำนักพัฒนาสังคมสำนักงานกฎหมายและคดีและสำนักงานเขตประเวศร่วมประชุมด้วยค่ะการลุกล้ำพื้นที่ในที่นี้นะคะที่ประชุมได้มีการรายงานถึงสภาพปัจจุบันว่ามีผู้บุกรุกพื้นที่ที่อยู่บริเวณศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชเพื่อสร้างเป็นที่พักอันนี้เป็นประเด็นใหม่นะนอกจากในเรื่องของการลุกล้ำพื้นที่ที่เป็นคลองอันนี้ก็คือลุกล้ำพื้นที่ที่เป็นอยู่ใกล้ๆ
บ่อขยะว่าแบบนั้นนะคะกรุงเทพมหานครจึงมีการดำเนินการค่ะรวมทั้งมีการเจาะกำแพงรั้วศูนย์เพื่อเป็นทางเข้าออกทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของการดูแลทรัพย์สินความเป็นระเบียบเรียบร้อยของทางราชการผู้บุกรุกในพื้นที่เนี่ยได้มีการปลูกสร้างที่อยู่อาศัยเจาะทำลายกำแพงรั้วมีคือพูดง่ายๆว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยมีการทำกำแพงรั้วไว้แล้วผู้ที่อยู่อาศัยเนี่ยเจาะกำแพงรั้วเพื่อที่จะเปิดทางเข้าออกเองมีการใช้ถนนภายในศูนย์เป็นทางเข้าออกด้วยจำนวนทั้งสิ้น256หลังคาเรือนและชุมชนนั้นก็ได้มีการเจาะกำแพงเป็นทางเข้าออก3ชุมชนด้วยกันประกอบไปด้วยชุมชนสามัคคีธรรมชุมชนเกาะมุสลิมและชุมชน3บาทค่ะทั้งนี้ที่ประชุมได้มีการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เจรจาเพื่อชี้แจงผู้บุกรุกนะคะว่าจะต้องมีการขอความร่วมมือในการรื้อย้ายรวมถึงสำรวจข้อมูลผู้บุกรุกทั้งหมดให้ถูกต้องและชัดเจนอีกครั้งเพื่อจัดทำข้อมูลวิเคราะห์ปัญหาและกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาค่ะเพื่อดำเนินการรื้อย้ายต่อไปอันนี้ก็น่าเห็นใจนะคะเชื่อว่าการดำเนินการของกรุงเทพมหานครนั้นจะเป็นการสร้างความเข้าใจแล้วก็มีความร่วมมืออันดีกันเกิดขึ้นได้สำหรับศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชเขตประเวศค่ะมีพื้นที่จำนวน500ไร่ภายในศูนย์ประกอบไปด้วยสถานีขนถ่ายมูลฝอยโรงงานหมักปุ๋ยขนาด 1,000 ตันต่อวันโรงงานหมักปุ๋ยขนาด600ตันต่อวันโรงบำบัดน้ำเสีย4แห่งเตาเผาขยะที่ติดเชื้อ2แห่งโรงงานกำจัดขยะก่อสร้างลานจอดรถขยะลานล้างรถเก็บขยะโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลโรงงานกำจัดไขมันและแปรรูปไขมันสถานีดับเพลิงย่อยประเวศค่ะปั๊มน้ำมันของกรุงเทพมหานครและอาคารสงเคราะห์กรุงเทพมหานครนั่นเองนะคะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องแล้วก็หนึ่งปัญหาสำคัญเลยทีเดียวนะคะก็การดำเนินการของทางกรุงเทพมหานครหากไม่ดำเนินการใดๆน้องพีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ใช่แต่หากปล่อยปะละเลยไว้ปัญหาก็จะคลืบคลานมาอีกดังนั้นยากต้องบอกว่าขออนุญาตยกเพลงของสัทยังหากไม่ดูเป็นการรบกวนก็จะชวนมาแก้ไขกันจะได้มีชีวิตที่ดีรู้ไหมประมาณนี้แล้วกันพี่ผมร้องจบแล้วคือกล้องเนี่ยจับภาพผมร้องอยู่เอาใหม่นะหากมีดูเป็นการรบกวนก็จะชวนมาแก้ไขกันเพื่อไปสู่ชีวิตที่ดีรู้ไหมคือหลังเคสไงแล้วคืออายุอานามก็ไม่ได้น้อยๆแล้ว36 37แล้วปีนี้คือพี่ตั้งใจจะทำท่านี้เพราะว่าคือสะบักมันเคสอยู่ก็เลยคิดว่าพยายามเคลื่อนตัวท่านี้ของน้องพิมพ์มันคงจะช่วยพี่ได้นะครับแต่ว่ามันช่วยไม่ได้ค่ะอันนั้นทาทายังอันนี้ทาทาโอนะครับผมยังแปลว่าหนุ่มสาวโอแปลว่ามีอายุสักหน่อยนึงครับผมหรือว่าพี่จะเป็นทาทารถกระบะพี่แปลออกน้องพีอ๋อขอโทษผมเป็นการนำเสนอคุณผู้ชมด้วยพี่คิดว่าไม่คิดว่าน้องพีจะแบบแปลให้พี่น้ำตาไหลเลยอ๋อพี่ซึ้งใจใช่ไหมครับผมวันนี้ตาเนี่ยไหลมากไม่ได้นะทากลิสเตอร์มาแวววาวเลยเดียวเชียวโอ้โหวันนี้คืออย่างอื่นไม่รู้แต่วันนี้ตาเต็มแน่นอนนะครับโทษครับพี่กับพิบตาเป็นไรฮะอะไรเข้าตากลิสเตอร์เข้าตากลิสเตอร์เข้าตากับพิบตาอยู่นะครับมาต่อกันที่ต่อไปนะฮะกทม.ก็เตรียมจะระดมทำแผนรับมือกับการเปลี่ยนแปลงครับอยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับมันไม่เกี่ยวกับเพลงนี้ครับทางคุณสุภชัยตันติคมครับหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนะครับกล่าวถึงโครงการเตรียมความพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงซึ่งทางกทม.นั้นได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกเครือข่ายโครงการว่าตามวัตถุประสงค์โอเคฝรั่งด้วยนะครับผมคุยกับฝรั่งด้วยนะครับตามวัตถุประสงค์ของโครงการนั้นเป็นการจัดทำแผนกลยุทธ์การเตรียมความพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงในกรุงเทพมหานครและขับเคลื่อนให้เกิดการนำไปสู่แผนการปฏิรูปนะครับสำนักสิ่งแวดล้อมได้จัดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน5กลุ่มได้แก่ผู้นำชุมชนหรือว่า opinion leader ผู้ประกอบการเอกชนหน่วยงานราชการสื่อมวลชนและก็อาจารย์มหาวิทยาลัยครับในประเด็นการเตรียมความพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงในกรุงเทพมหานครนะครับเพื่อนำข้อมูลจะทำแผนกลยุทธ์การเตรียมความพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงในกทม.และขับเคลื่อนต่อไปให้เกิดการนำไปสู่นะครับแผนในการปฏิบัติได้โดยเริ่มดำเนินการศึกษารวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมาคือปี58วิเคราะห์ระบบโครงสร้างพื้นฐานของเมืองว่ามีผลกระทบอย่างไรเมื่อเกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอาทิแผ่นดินไหวนะครับน้ำท่วมเครียดจากปัญหาการเมืองเครียดจากปัญหาการจราจรนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนะครับทั้งนี้จากการรับฟังความคิดเห็นและก็การศึกษาข้อมูลนั้นได้สรุปประเด็นสำคัญ5ด้านคือ1ระบบป้องกันน้ำท่วมปัจจุบันใช้ได้หรือไม่สามารถจะป้องกันได้ในอนาคตหรือไม่นี่คือ1 2การเดินทางหรือการจราจรของกรุงเทพมหานครนั้นระบบต่างๆจะรองรับได้หรือไม่นะครับล้อรางเรือ3
เศรษฐกิจกรุงเทพนั้นมีรายได้จากการท่องเที่ยว1ใน3ขณะที่มีช่องว่างคนจนกับคนรวยทำอย่างไรจึงจะให้มีรายได้ที่ยั่งยืน4ทำอย่างไรคนกทมนั้นมีสุขภาพที่ดีปลอดภัยจากมะเร็งและอุบัติเหตุที่เป็นสาเหตุจากการเสียชีวิตมากและ5แผนปฏิบัติราชการฉุกเฉินเช่นเหตุแผ่นดินไหวหรือว่าน้ำท่วมต้องปรับปรุงในขั้นตอนการป้องกันทั้งก่อนระหว่างเกิดเหตุและฟื้นฟูอย่างไรก็คือพรีโพลแล้วก็โพสต์ด้วยนะครับค่ะคือเป็นการดูกันในหลายๆด้านเลยจ้ะการจราจรรถที่มากขึ้นคนจะเครียดมากขึ้นไหมไปทำงานช้าขึ้นเครียดมากขึ้นไหมแต่ดูเราไม่เครียดนะหรอครับผมหรือว่าเครียดกว่าเดิมมันต้องเพลงนี้ครับสายบ่อยบ่อยค่อยๆชินฮะไม่มีอะไรร้องให้ฟังเฉยฝ่ายบุคคลอาจจะไม่ยิ้มนะคะครับผมยิ้มไม่ได้มันเป็นมุกมันเป็นมุกฝ่ายบุคคลอาจจะยิ้มไม่ออกเลยทีเดียวครับผมพี่จะพูดอะไรให้มันเสียทำไมครับผมผมเป็นมุกครับผมมันยังไม่จบเพลงสายบ่อยบ่อยค่อยๆชินอยากจะตื่นแล้วปรับตัวไหมเราก็ทำได้วันนี้เลยดีสุดดีว่าแถลอดเจอพี่ปากนี่เรียกว่าภาษาบ้านคือแทงทั้งหลังทุกมุกเลยนะครับผมหรือว่าเตะตัดขาตลอดเลยนี่หัวหน้าจริงป่ะเนี่ยหัวหน้าให้ดีครับต้องปกป้องลูกน้องนะครับไม่ใช่ซ้ำเติมลูกน้องนี่คือไม่ได้ปกป้องเลยมีแต่ซ้ำเติมอย่างเดียวเลยเอ๊ะก็บอกอ๋อพีมันคนเดียวนั่นแหละน้องพีครับพีถ้าพีไม่ปกป้องน้องพีเนี่ยวันเสาร์มาอ่านจราจรตอนเที่ยงด้วยเพราะเพื่อนๆเรียกร้องผมเข้าวันอาทิตย์ครับพีวันอาทิตย์มาอ่านจราจรตอนเที่ยงด้วยเอาละครับผมเอาเข้าในรายการอันนี้เลยนะครับผมบอกเลยครับไม่มานะฮะผมมาอ่านวิโคโนมี่พี่อย่าเปลี่ยนรายการผมสิผมต้องเสร็จรายการ World Economy ทุกวันอาทิตย์เวลา 3:30 น. ถึง 4:00 น. รายการนี้เศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจต่อไปในสัปดาห์หน้าเศรษฐกิจเพื่อคนกรุงไม่เอาเอาสโลแกนผมเองผมคิดไม่ได้พี่ไม่ได้นะคะเดี๋ยวปลดปลดจริงป่ะปลดจริงป่ะโอ้ผมเศร้ามากเลยคุณผู้ชมผมเศร้ามากเลยครับเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจเราเศรษฐกิจชีวิตคนกรุงพี่ดูความคล้องจองในฐานะที่เราเป็นก๊อปปี้ไรเตอร์หรือเป็นคนที่คิดสโลแกนเศรษฐกิจเพื่อคนกรุงคล้องจองไหนเศรษฐกิจโลกพี่ดูผมเศรษฐกิจเราดูนะเศรษฐกิจชีวิตคนกรุงตรงไหนคล้องจองชี้มาตามสัมผัสไหมมีไหมไม่เราไม่ได้เอาสัมผัสพยางค์ภาษาไทยแต่เราเอาพี่ดูนะความเข้าถึงคนดูอันนี้เข้าถึงเหมือนกันพี่ดูนะคุณผู้ชมบอกว่าหยุดว่าหยุดหยุดไปทะเลาะกันเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจไทยสลายเศรษฐกิจต่อไปและสลายคือในสัปดาห์หน้าเอ้ยเอาอย่าเถียงสิคิดสโลแกนมาหลายเจ้าแล้วเศรษฐกิจเพื่อให้คนกรุงเอาว่าจะเป็นอย่างไรติดตามชมได้ในรายการ World Economy วันอาทิตย์เวลา 3:30 น. ถึง 4:00 น. สโลแกนต้องไปดูว่าจะเป็นอันไหนนะครับผมแต่เนื้อหาสาระเปลี่ยนสโลแกนบก.มันไม่ใช่นะคะบก.ยังไม่คิดสโลแกนณเทปแรกบก.ยังไม่ได้คิดคิดแล้วค่ะเพราะว่าก่อนกว่าจะอนุมัติรายการได้เราต้องคิดมาแล้วนะคะว่าเราจะนำเสนออะไรเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจประเทศไทยเศรษฐกิจชีวิตคนกรุงเขียนน้องไม่ได้ปั๊บดึงเข้าจริงจังตลอดเลยจริงๆไปข่าวต่อไปก่อนเร็วห้ามเปลี่ยนนะคะไม่ได้ค่ะเอาเป็นว่าไปดูแล้วกันครับรายเขตค่ะมีการเตรียมจดทะเบียนสมรสรับวันพี่เดี๋ยวเปลี่ยนเรื่องเร็วเลยเหรอเป็นเรื่องแต่งงานเลยก็ได้อ่ะโอเคสำนักงานปกครองและทะเบียนกรุงเทพมหานครค่ะได้มีการแจ้งไปยังประชาชนที่ต้องการเดินทางมาจดทะเบียนสมรสนะคะในวันแห่งความรักหรือวันวาเลนไทน์ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ค่ะแล้วก็เป็นวันหยุดราชการด้วยจึงพบว่ามีสำนักงานเขตเปิดบริการจดทะเบียนสมรสนะคะ5เขตด้วยกันอันนี้ฟังดีๆนะครับเขตวัฒนาจะเปิดให้บริการที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอลค่ะถนนสุขุมวิทเวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ค่ะเขตที่2ค่ะเขตสะพานสูงเขาไปเปิดกันที่ศูนย์การค้าเดอะพาซิโอทาวน์รามคำแหงนะคะตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.ค่ะและเปิดให้บริการที่สำนักงานเขตด้วยนะคะเขตสะพานสูง2แห่งเลยเขตบางเขนค่ะที่โครงการเวนิสดิไอริสถนนวัชรพลค่ะเวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ค่ะเขตบางกะปินะคะมีการเปิดให้บริการที่บริเวณสนามกีฬาแฟลตการเคหะแห่งชาติค่ะหลังที่22เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.ค่ะเขตที่5เขตบางรักค่ะมีการให้บริการที่อาคารไปรษณีย์กลางนะคะถนนเจริญกรุงเวลา 8:00 น.ถึง 15:00 น.นะคะประชาชนสามารถไปใช้บริการกันได้ค่ะโดยในปีนี้นะคะเขตเขาบอกว่าเขามีการให้บริการจดทะเบียนทั้งหมดรวมทั้งสิ้น38เขตด้วยกันมี
เขตที่ไม่ได้จัดให้บริการจดทะเบียนสมรสมี12เขตด้วยกันค่ะได้แก่เขตคลองเตยทุ่งครุธนบุรีหนองแขมวังทองหลางสัมพันธวงศ์ลาดพร้าวลาดกระบังสาทรคลองสานดินแดงและบางแคค่ะสำหรับประชาชนที่ไปใช้บริการจดทะเบียนนะคะขอให้เตรียมเอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนสมรสประกอบไปด้วยบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้สำเนาหนังสือเดินทางกรณีชาวต่างประเทศหนังสือรับรองสถานภาพบุคคลจากสถานทูตหรือสถานกงสุลหรือองค์กรของรัฐบาล นั้นๆนะคะมอบหมายให้มีการแปลด้วยค่ะกรณีที่ชาวต่างประเทศมีการขอจดทะเบียนสมรสแล้วก็ต้องมีสำเนาทะเบียนบ้านไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อยื่นคำร้องขอจดทะเบียนสมรสด้วยนะคะพูดง่ายๆก็คือเตรียมเอกสารไปให้พร้อมหญิงไทยที่มีสามีเป็นชาวต่างชาติแปลเอกสารไปด้วยให้เรียบร้อยไม่อย่างนั้นเอกสารจะไม่ครบค่ะเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับผมเนื่องจากวัน14กุมภาพันธ์คืออาทิตย์ฉะนั้นไม่ใช่เป็นทุกเขตที่จะมีการจดทะเบียนนะครับย้ำก่อนอย่างแรกเลยเขตที่มีการจดทะเบียนคือกทม.ของเรามี50เขตด้วยกันเขตที่มีการจดทะเบียนในวันอาทิตย์คือทำงานล่องไปราชการนั้น38เขตไม่ต้องไปจำว่าเขตไหนบ้างแต่จำเขตที่ไม่ได้เปิดการจดทะเบียน12เขตประกอบไปด้วยอีกครั้งละกันคลองเตยทุ่งครุธนบุรีหนองแขมวังทองหลางสัมพันธวงศ์ลาดพร้าวลาดกระบังสาทรคลองสานดินแดงและบางแคอันนี้ขอเพิ่มเติมจากคนพื้นที่แล้วกันถ้าใครอยู่บริเวณของวังทองหลางลาดพร้าวหรือดินแดง3เขตนี้ครับวังทองหลางลาดพร้าวหรือว่าดินแดงนั้นถ้าต้องการจดทะเบียนอันนี้เพิ่มเติมแล้วกันนะเขตเนี้ย3เขตเนี้ยวังทองหลางลาดพร้าวดินแดงสามารถจะไปที่เขตจตุจักรได้เพราะจตุจักรนั้นเปิดแล้วก็พื้นที่นั้นค่อนข้างใกล้กันนะครับส่วนเขตที่เปิดจดทะเบียนก็คือ38เขตโดยจะมี5เขตที่จะไม่ได้เปิดที่สำนักงานเขตจะไปเปิดที่ที่อื่นนะครับประกอบไปด้วยวัฒนาก็จะไปเทอร์มินอลนะครับที่สุขุมวิทก็คือเทอร์มินอล21นั่นเองนะครับสะพานสูงเนี่ยไปที่พาซิโอที่รามคำแหงนะครับบางเขตเนี่ยไปโครงการดิเวนิสดิไอริสที่วชิรพลบางกะปิไปสนามกีฬาแฟดการเคหะนะครับแล้วก็บางรักไปที่อาคารไปรษณีย์กลางฉะนั้น5เขตนี้เปิดจดแต่จะไม่จดที่สำนักงานเขตจะไปจดที่เรียกว่าอีเวนต์แล้วกันอีเวนต์ทั้ง5ที่เหล่านี้เขามีการจัดพื้นที่นอกสถานที่เขตว่าอย่างนั้นนะคะก็ติดตามกันดีๆเชื่อว่าเข้าไปในเว็บไซต์ของทางเขตเนี่ยจะมีการบอกกล่าวแล้วก็แจ้งเอาไว้ด้วยนะคะถ้าฟังเราไม่ทันนะคะเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้าพี่ๆกทม.ช่วยด้วยหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจของเขตต่างๆค่ะดูจริงจัง